ยายจะไปอพาร์ตเมนต์ค่ะตรงทางถนนที่จะไปนะคะข้างๆทางถนนลาดกระบังค่ะเขตลาดกระบังจะมีดอกไม้สวยๆข้างทางค่ะนี่ค่ะ Yes guys, there's a lot of flowers on the side of the road or the middle of the road. Yes. รถวิ่งเร็วมากฟลาวเวอร์Yes, color. The flowers are color pink and some are yellow, like, and some are white. If you look closely, yes, there is yellow. เราเปิดกระจกลงแล้วเราก็เก็บภาพดอกไม้ไปด้วยตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีนะคะตรงนี้ไม่มีดอกไม้แล้วด้านหน้าดอกไม้สวยๆก็ไม่แปลกค่ะที่มีดอกไม้แบบนี้นะเพราะว่าเขตประเวศกับลาดกระบังนะที่คุณยายไปเก็บชิปให้ดูอ่ะเขตประเวศนะเขาจะเพาะชำดอกเฟื่องฟ้าเต็มเลยค่ะก็นี่แหละเนี่ยที่ได้มาเฟื่องฟ้าจะเยอะมากเสียงรถสวยนะคะข้างทางอพาร์ตเมนต์เราวันนี้วันหยุดค่ะจะมาอพาร์ตเมนต์ถ้าวันธรรมดาก็ไม่ได้มาธรรมดาก็อยู่ในหมู่บ้านเราไม่ได้ออกไปหนองจอกค่ะวันนี้เราจะมาดูเนี่ยจะมาเรียนไหมครับ There's a lot of flowers เดี๋ยวตรงนี้นะคะตรงน่ะทางโน้นน่ะจะเป็นอะไรนะห้างอะไรนะโรบินสันจะมีห้างโรบินสันแล้วก็มีใกล้ๆบ้านพี่มิวเขาเรียกอะไรพัซซิโอแล้วเราก็จะเลี้ยวมากลับมาตรงนี้ย้อนกลับมาหน้าวัดลานบุญตรงสะพานลอยนี่เลยเนี่ยสะพานลอยข้างหน้านี่ก็จะถึงอพาร์ตเมนต์หลังที่2นะคะหลังแรกก็จะอยู่ซอยไหนนะซอย14ก็ใกล้ๆกันค่ะตรงนี้ซอย18เนี่ยซอย18ถ้าไปภาพขาวอย่างเงี้ยนี่ค่ะดอกไม้สวยว้ายนี่ค่ะสะพานลอยตรงนี้แล้วเราก็เข้ามาในซอยเราก็จะถึงอพาร์ตเมนต์แล้วแป๊บเดียวหลังที่3ถึงแล้วค่ะถึงอพาร์ตเมนต์เราแล้วนี่ก็คือโรงเรียนอะไรนะ Bright Up Kids Bright Up Kids ที่จูเนียร์จะมาเรียนก็คือคุณแม่จูเนียร์จะตั้งโรงเรียนที่ใต้อพาร์ตเมนต์นี่เลยค่ะติวใบอัพชิดเรามาถึงแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้เลยและข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะข้างหน้าเนี่ยจูเนียร์จะมาเรียนประจำถ้าเสาร์อาทิตย์ค่ะตรงนี้จะเป็นใบอัพคิดข้างล่างนี่ค่ะใต้อพาร์ตเมนต์เนี่ยถึงแล้วนะคะถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วค่ะแล้ววันนี้ใต้พัดเมนก็จะมีรถแต่ละห้องละห้องไม่จอดนะคะโอเคค่ะ
ทุเรียนไปจอดไหนอะเจอกันคลิปหน้าค่ะ Bye Make sure to like and subscribe and put the notification on Make sure to share your friend and family and make sure to comment down below Bye สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะมาถึงแล้วนี่คืออพาร์ตเมนต์เรานั่งอยู่ในรถนะคะเรานั่งอยู่ในรถค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะคุณยายกับหลานๆจ้าบายบายบาย